ครับผมนะวันนี้พวกเราครอบครัว Happy Channel นะก็ได้มีโอกาสนะครับมาเที่ยวที่จังหวัดนครปฐมนะมาครั้งนี้เราไม่ได้มาเที่ยวอย่างเดียวนะเรามาดูที่ด้วยนะเพื่อจะเอาไว้ทำสถานที่ถ่ายคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับแล้วก็วันนี้นะมีเฮียอานะครับหรือว่าคุณลุงอานะครับพาพวกเราทัวร์นะคุณลุงก็จะเป็นคนที่ดูแลที่นี่ไม่ใช่ดูแลเป็นเจ้าของพูดผิดขอโทษฝึกงานไม่หรอกครับนี่เลยนะคุณลุงก็จะพาพวกเรานะดูโครงการคือที่เนี่ยก็หายเองนะครับมาดูนะคือชอบมากนะครับแต่เสียดายก็คือขายดีมากแล้วก็หมดไปแล้วใช่ไหมครับขายหมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็มีโครงการใหม่ๆนี่ว่านั่นแหละโครงการดุสิตาเฟส2เขาเรียกว่าดุสิตาชื่อดุสิตาอันนี้ที่1ครับครับผมนะเดี๋ยวคุณลุงบอกว่าจะพาพวกเรานะครับนั่งแพลำนี้นะครับไปดูโลเคชั่นต่างๆนะครับว่าแต่ละที่ที่แต่ละแปลงเนี่ยนะครับสวยขนาดไหนนะครับเมื่อกี้หนูไปดูด้านบนหนูชอบไหมลูกชอบค่ะบรรยากาศดีไหมคะใช่ค่ะสบายมากเวลาวันหยุดอย่างเงี้ยเราสามารถขับรถจากกรุงเทพแค่ชั่วโมงนิดๆเพื่อมาพักผ่อนที่นี่ได้ใช่ไหมใช่เนี่ยสบายมากหลับเลย พี่เฟรมเป็นไงโอเคอากาศดีไหมลูกดีมากเนี่ยเราต้องหาแพสตัวแบบนี้ไว้ด้วยนะไม่ต้องอ่ะเพราะบ้านเรามีเรือเป็นตกน้ำปุ๊บไม่ให้ดูโดยรอบไอ้พี่ฟิล์มคือเป็นพื้นที่ที่จัดได้ดีมากเพราะอะไรรู้ป่ะเขาจะไม่แบนหน้าดินอ่ะนะครับคุณลุงเขาจัดแบบยังไงรู้ป่ะแบบมันสโลปมันมีส่วนล้อส่วนโค้งที่สำคัญเลยคือเหมือนรีสอร์ทใช่ใช่แล้วดูเขาจะมีรั้วมันรีสอร์ทส่วนตัวแม่ชอบไหมชอบซื้อเลยตอนแรกแม่ไปดูฝั่งโน้นแม่บอกว่าแม่นึกภาพไม่ออกพอมาเห็นของจริงคือสวยกว่าในรูปเยอะมากใช่เนี่ยครับทำไมถ่ายรูปไปโปรโมทไม่สวยเลยอ่ะแต่พอมาเห็นของจริงคือมันสวยกว่าในรูปนะดีแล้วไม่ต้องสวยดีพอมาเห็นแล้วสวยเกินเขาประโคมนะครับด้านบนนี่คือสวยมากนะครับเราจะเป็นคนนครปฐมแล้วย้ายที่ฐานนะคะเบื่อแล้วกรุงเทพอยากย้ายอยู่ฟิล์มบอกว่าถูกใจสิ่งนี้ค่ะรู้สึกว่าเวลาทำงานเนี่ยเราจะมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปไงดูดิเขียวไปหมดเป็นของเราไงถ้าเราซื้อปลูกอะใช่ไหมล่ะว่าเป็นที่ของเรานี่ปลูกต้นไผ่ด้วยนะปลูกที่แบ่งที่ปลูกไผ่ด้วยแล้วแต่จะจัดจริงๆนะฟิล์มนะใช่ก็เป็นของเราเราจะปลูกไปละพ่อมองว่าไงรู้ไหมแม่พอเราซื้อเราไม่ต้องรีบใช่ค่อยๆเติมนิดเติมหน่อยสร้างให้สวยเพราะว่าประมาณ3ปีอะถึงจะสวยแล้วแบบเป็นบ้านในฝันได้เลยนะอันนี้เขาบอกว่าปีกว่าเองเนี่ยเขียวเงี้ยเนี่ยนะใช้เวลานะครับเดี๋ยวเองเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นนี่เดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนกันนะครับว่าสวยนะครับผมตอนนี้นะเราก็ได้รับอนุญาตนะครับจากเฮียนะฮะให้ขึ้นมาดูนะครับที่แปลงนี้ขายไปแล้วนะครับแล้วก็มีที่ซื้อไปเนี่ยออกแบบได้สวยมากนะครับด้วยเนื้อที่แค่ร้อยกว่าตารางวาเองนะออกแบบมีเว้ามีสูงมีต่ำอ่ะมุมนี้เป็นมุมต่ำด้านบนอาจจะปลูกบ้านแล้วก็ปลูกพวกต้นไผ่อะไรเงี้ยเดี๋ยวมาเดินดูกันนะครับต้นไผ่พลังอาจารย์ต้องมาแล้วไหมดูดีก็คือเหมือนปลูกข้างล่างตรงนี้เขาเป็นบันไดหินอยู่แล้วไงใช่ครับพี่ฟิล์มสวยมากเลยนะแม่ใช่มันขึ้นอยู่กับการออกแบบจริงๆนะครับไม่ต้องรีบทำไปเรื่อยๆพอถึงเวลาปลูกให้สวยนะแม่จริงอ่ะถ้าเราซื้อตรงริมน้ำเราควรปลูกอย่างนั้นนะเป็นระเบียงอ่ะแล้วก็ไปนั่งเล่นกันตอนเย็นๆถูกไหมวิ่งนึกสภาพเอาแมว3ตัวมวยที่นี่สุดยอดมันวิ่งเลยเนี่ยแม่ดูดิคือพื้นที่ไม่เยอะนะเห็นไหมปลูกต้นไม้เขียวๆหน่อยถูกไหมครับถือว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากนะครับใช่อ๋อนี่เขาแบ่งเป็นล็อก2ล็อกมี2ประตูนะแล้วบรรยากาศดีมากนะครับดูได้เลยนะนี่เลยนะถ้าเกิดน้องๆหรือว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะใครอยากให้เรานะครับซื้อที่นี่นะแล้วมาทำลักษณะแบบนี้แล้วเอาไว้ถ่ายคลิปอะกดหนึ่งกันมารัวๆเลยนะไม่แน่อาจจะมีมิทติ้งที่บ้านใหม่ของเราด้วยนะแม่นะแรนดอมมาเลยโซนนครปฐมนะครับ20ครอบครัวมาสนุกด้วยกันได้เป็นไงแม่เดือนซื้อเลย ซื้อเลยเดี๋ยวแล้วเสร็จเก็บตังค์อีก2ปีปลูกบ้านเหมือนที่เฮียบอกเมื่อกี้หลังละ 800,000 มีสระว่ายน้ำในตัวด้วยใช่ฟิล์มว่ามันโอเคนะใช่มีฝุ่นอากาศดีชอบสระว่ายน้ำเริ่มเลยไม่ละสีเขียวแล้วเงียบสงบไม่วุ่นวายเนี่ยแม่ถ่ายคลิปยังไงก็ได้ใช่เพราะข้างบ้านเขาไม่ได้อยู่ติดกับเราขนาดนั้นเขาไม่มาบ่อยหรอครับพี่ฟิล์มเชื่อมีแต่เราใช่ใช่มีแต่เรานี่แหละจะมาคุ้มสุดแล้วตั้งแต่ซื้อมาอะไรเงี้ยโอเค
ำๆนะคือเล่นต่ำๆโอ้มันต้องบีบีไม่ใช่หรอมีแล้วอันนี้มันเต่าขี้หัวนั่งเลยอันนี้มันแข็งมันยางเบอร์เบอร์นะครับผสมนี่มันแข็งอ่ะมาดิเก่งเลยโอ้ต้องตาด้วยอันนี้แข็งอ่ะมันลอยลอยไปLet it go, let it go. Jay, hold it, baby. เออฟิวอยากลองเล่นกันในทิกต็อกเห็นเขาเล่นแล้วแบบมันฟูเฮียบอกว่าผมเหนื่อยแล้วคุณขับเองเฮียพักแป๊บนึงบอกเฮียเนี่ยเป็นไงพ่อที่ดีโอเคป่ะโอเคครับผมคือบอกได้คำเดียวนะครับถ้าเกิดใครเข้าไปดูในเพจของเฮียเดี๋ยวเราขึ้นไว้ตรงนี้เลยนะติดต่อถาได้นะครับเดี๋ยวถาพามาได้เลยนะติดต่อเฮียไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเดี๋ยวติดต่อถาเดี๋ยวถาพามาหาเฮียเองตอนนี้เรามีตารางแผนที่แล้วใช่ป่ะใช่เดี๋ยวเราพามาได้เลยใช่ครับใช่ครับดูจากถาแล้วกันนะครับเฮียบอกเดี๋ยวก่อนไม่ครับก็เดี๋ยวสามารถพามาชมโครงการได้เดี๋ยวว่าถายินดีนะครับคืออย่างที่บอกแหละว่ามันภาพอ่ะมันไม่โกหกไงวิดีโอไม่เคยโกหกใครนะครับมันคือความจริงทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้มาดูพื้นที่จริงเหมือนที่เรามาเนี่ยเราก็กังวลนะทำไมภาพไม่ค่อยสวยเลยทำไมถ่ายมามันดูหมองๆมองไปสิยังสวย ใช่ครับบรรยากาศข้างหลังพอดีเราถ่ายมาก็คือแบบสวยมากสวยมากครับไว้เดี๋ยวเราพื้นที่ของเราเสร็จอ่ะเดี๋ยวเราวางมัดจำพอพื้นที่เราเริ่มเสร็จอ่ะเดี๋ยวเรามาถ่ายรีวิวให้ดูกันนะครับว่าบ้านใหม่ของ Happy Channel นะครับที่จะเอาไปถ่ายงานเนี่ยสวยขนาดไหนเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับเจ๊ก้าใช่เฮียบอกว่าเราอยู่โครงการโน้นเรามาถ่ายคลิปที่นี่ก็ได้ใช่ค่ะถูกไหมใช่แค่ไม่ทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นก็โอเคแล้วใช่ไหมครับค่ะเนี่ยครับสมมติเราซื้อโครงการโน้นเราอยากมาถ่ายคือเราไปได้ทั่วครับพันกว่าไร่เนี่ยพันกว่าไร่มาถ่ายได้เลยนะครับนี่เลยแม่เดือนก็มานั่งขายขนมครกอยู่นี่ฟิล์มฟิวก็ปั่นจักรยานมาซื้อขนมครกแม่เดือนเออจับเรือมาซื้อขนมครกปีนึงปลายปีวันที่15ธันวาคมก็มีงานปีชุมนุมกันอ๋อครับครับผมไปทำการวางมัดจำนะครับใช่เราก็ซื้อที่ทั้งหมด200ตารางวานะครับก็คือจบที่200แหละเพราะตอนแรกต้องการแค่150แต่ว่ามองว่า150มันก็ได้เนื้อที่แต่เราอยากได้ประมาณสัก200เพื่อให้พี่ฟิล์มน้องฟิลได้วิ่งเล่นกันเหมือนแปลงที่ไปวิ่งตอนแรกไงวิ่งกันใหญ่เลยเดี๋ยวเพิ่มอีก50เพื่อให้ฟิล์มกับฟิลวิ่งเล่นใช่50เมตรนะครับนี่เลยมาดูกันนะฮะถามว่าที่มาซื้อที่นี่แล้วได้อะไรนะครับ1นะครับความเป็นส่วนตัวความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็เนื้อที่ที่ธรรมชาติมากๆเป็นพื้นที่ที่ธรรมชาติมากๆนะครับเราซื้อที่นี่ตารางวาละ 7,000 เนี่ยได้อะไรก็ได้พื้นที่นะครับที่อยู่ติดกับทะเลสาบนะครับเขาจะทำการเขาเรียกอะไรนะมีส่วนว้าวส่วนโค้งส่วนเคิร์ฟสูงต่ำแล้วจัดหินสีแดงให้แบบฝั่งเนี้ยใช่แล้วก็จะแบบปูหญ้าให้มีต้นไม้ลงให้ใช่ลงต้นไม้ใหญ่ๆแบบข้างหลังเลยนะครับใช่แล้วก็มีน้ำเจาะอะไรอย่างงี้ให้หมดเลยจ้ะใช่เรียบร้อยไฟเข้าถึงเห็นเสาไฟป่ะใช่มีน้ำประปาเข้าถึงมีรั้วให้นะครับเป็นรั้วที่แบบคาร์บอยใช่แบบสวยงามนะครับที่สำคัญเลยอ่ะวิสัยทัศน์ของเฮียอาเนี่ยดีมากพ่อชอบนะแม่แล้วอย่างแม่เห็นอยู่หลังนึงนะบอสว่าไอ้พื้นเขาติดกับน้ำอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วพอมันเป็นร่องใช่ป่ะเขาทำท่อน้ำมันจะไม่ท่วมพื้นน้ำมันจะลงไปตรงแบบเป็นเหมือนน้ำตกใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ดีนะครับผมวันนี้นะพวกเราก็ได้มาทำการวางมัดจำเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นสถานที่ที่เราใช้ถ่ายคลิปนะครับใช่น่าจะอีกหลายเดือนแหละนะครับแต่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันเรื่อยๆตอนนี้นะฮะที่ใหม่ของเราเนี่ยปูพื้นหญ้านะครับปลูกต้นไม้แล้วเตรียมตัวจะสร้างบ้านนะครับแล้วก็ฟิล์มฟิวสามารถมาอยู่ที่นี่ได้และที่สำคัญเลยคือเฮียอาบอกว่าใครที่ซื้อที่ไม่ว่าจะแปลงไหนก็แล้วแต่สามารถขับเข้ามาเที่ยวในบริเวณนี้ได้ทั้งหมดเข้ามาได้ทุกสวนอ่ะ
ช่ครับก็ถือว่าโอเคมากเลยนะค่ะนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะพวกเราก็ได้มาดูที่เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้พวกเราขอไปก่อนขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายหนูเรียก